หลังจากถูกซอลเลมถูกทรมานกุเรชมาเจรจากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำด้วยรุนแรงไม่หยุดฆ่าไม่หยุดสุดท้ายมาพูดกับอบูตะลิบสั่งหลานของเจ้าอบูตะลิบจงหยุดซะการทำงานของมูฮัมมัดจงยุติอบูตะลิบไปบอกกับท่านนบีพี่น้องด้วยใจห่วงหลานกลัวอันตรายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดประโยคคลาสสิกที่สุดในโลกพี่น้องประโยคที่ไม่มีวันตายประโยคที่นักทำงานต้องบันทึกไว้ในหัวใจเขานบีบอกลาวุดิอัติชัมซุอะลายามีนีวัลกอมารุอะลายาซารีมาตารักตุฮาดัลอัมรเขาจะเอาดวงอาทิตย์ไว้ในมือขวาดวงจันทร์ในมือซ้ายฉันก็จะไม่ทิ้งงานนี้นั่นคือการยืนยันของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชัยชนะไหมยังไม่เห็นเลยเอาอะไรฉันก็ไม่เอาฉันจะยืนเนี่ยจนตายหรือไม่ฉันก็ชนะแค่นั้นเองนี่คือยืนหยัดเอาผู้หญิงมาให้ไม่เอาศพไม่เอาตำแหน่งไม่เอาคนชนะ3อย่างนี้ได้ครองโลกนี้ได้พี่น้องไม่เอาผู้หญิงไม่เอาเงินไม่เอาตำแหน่งคนนี้แหละจะเปลี่ยนสังคมได้นี่คือคุณลักษณะมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีปฏิเสธอบูตะลิบบอกทำเลยมูฮัมหมัดในสิ่งที่เจ้าจะทำลุงจะปกป้องเจ้าเองนบีทำเลยพี่น้องไฟเขียวมูอบูตะลิบท่านนบีทำจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอบูตะลิบกลับนบีเคว้งที่สุดในชีวิตหมดคนคอยเป็นกันชนแต่ก่อนกุเรชยังไม่กล้าเกรงใจอบูตะลิบวันที่อบูตะลิบเสียพี่น้องนบีไปข้างๆอบูตะลิบกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันจะเอาคำนี้เป็นพยานกับอัลลอฮ์ในวันนั้นลุงกล่าวเถอะอีกฝั่งนึงให้ไม่กล่าวอีกฝั่งให้กล่าวสุดท้ายไม่ได้กล่าวนบีเสียใจเมื่ออบูตอเลบจบนั่นแหละครับพวกกุเรชออกฤทธิ์ทันทีนบีสุญูดที่มักกะเอาขี้อูดไส้อูดเทใส่หัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีลุกขึ้นลูกร้องไห้พี่น้องท่านยิงไซนับระเดียวแล้วนะเห็นพ่อโดนอย่างนั้นอายไหมพี่น้องทั้งเจ็บทั้งอายคนเอาขี้เทใส่เราต่อหน้าฝูงชนนะพี่น้องหัวใจเราแบบไหนนบีไม่โตเลยครับพี่น้องลุกขึ้นมาจากสุญูดดุอาต่ออัลลอฮ์ไซนับนี่ท่านยิงปาติมานี่ปัดฝุ่นที่หัวพ่อพี่น้องร้องไห้ร้องไห้พี่น้องที่รักร้องไห้ท่านนบีอดทนนบีไม่เคยตอบโต้ใครด่าท่านทำร้ายท่านเรื่องส่วนตัวท่านไม่เคยตอบโต้ใครเลยนี่คือบุรุษที่เป็นที่รักที่สุดของมุมินท่านก้มบางครั้งจะเดินเข้าบ้านเข้าไม่ได้พี่น้องขี้อูดเต็มเลยหน้าบ้านไส้อูดนบีเอาคันธนูเนี่ยพี่น้องเขี่ยออกทนทุกอย่างเหมือนเราโดนรังแกทั้งหมู่บ้านพ่อไม่มีแม่เราตัวคนเดียวเขาทำให้คมเหงเราหมดนบีรู้สึกแบบนั้นพี่น้องท่านเป็นมนุษย์ท่านมีร้องพี่น้องท่านมีเจ็บท่านมีเสียใจนบียอมพี่น้องเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อท่านถ้าไม่ใช่เพื่อพวกเราสุดท้ายโดนบอยคอตอีก3ปีพี่น้องเข้าไปอยู่ในหุบเขาชะอับบิตอเลบ3ปีห้ามกินห้ามค้าขายกับกุเรชอยู่ในหุบเขา3ปีกับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาสหายท่านอื่นๆด้วยคอดีญะห์เศรษฐีนีพี่น้องคนเคยรวยเคยสบายถ้าท่านหญิงคอดีญะห์ออกจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรองรับท่านหญิงคอดีญะห์ทั้งนั้นพี่น้องญาติตระกูลท่านใหญ่แต่คอดีญะห์ไม่ทิ้งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่วินาทีเดียวอยู่กับนบีอดกับนบีแก่แล้วพี่น้องอายุเยอะแล้วมีลูกแล้วหญิงแก่สุดท้าย3ปีพี่น้องออกจากชะอบิตาเลมเลือดติดกระดูกนบีรักมากคอดีญะห์พี่น้องเลือดติดกระดูกปีเดียวที่อบูตะลิบเสียหลังจากออกจากหุบเขาอบูตะลิบท่านหญิงคอดีญะห์สุขภาพท่านไม่ไหวแล้วอดทรมานร้อนหิวออกมาอยู่ไม่นานเสียชีวิตรอฎิยัลลอฮุอันฮาวันที่คอดีญะห์เสียชีวิตพี่น้องอยู่บนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พี่น้องลองนึกสิครับเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีใครแล้วอยู่กับภรรยาที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากเราสองคนวันหนึ่งนางจะจากเราอะพี่น้องร้องไหมใครจะปลอบฉันหลังจากนี้วันที่ฉันเจ็บใครจะโอบวันที่ฉันกลับจากฮีโร่คอดีจ่าเป็นคนห่มให้ฉันเวลาฉันกลัวคอดีจ่าปลอบเวลาท่านนบีไม่สบายใจคอดีจ่าทำให้สบายใจนบีไม่เคยเครียดคอดีจ่าปลอบใจตลอดวันนี้อัลลอฮ์จะคอดีจ่ากลับแล้วพี่น้องคอดีจ่าก่อนจะจบบอกท่านนบียารอซูลอัลลอฮ์อภัยให้ฉันด้วยยกโทษให้ฉันด้วยฉันช่วยเหลือท่านไม่ได้เลยในงานศาสนาฉันไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยท่านยิ่งคอดีจ่าบอกฉันไม่ได้ช่วยท่านเลยยารอซูลอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยคอดีจ่าหมดแล้วพี่น้องเงินหมดสมบัติหมดสุขภาพหมดตายแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ช่วยเลยงานของอัลลอฮ์ถ้าคอดีจ่ารอดีอัลลอฮ์นาช่วยได้พี่น้องนางพร้อมจะสละสิโครงทำเป็นดาบต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนจบชีวิตท่านหญิงคอดีจ่ารอดีอัลลอฮ์อันนาอุมมะฮาตุลมุมินีนคราวนี้นบีว้าเวเลยครับอุลามะจึงถือว่าปีนั้นอามุลฮุสนีปีแห่งความเศร้าที่สุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้ไม่มีใครแล้วพี่น้องลองนึกสิครับเราทำงานดาว่าไปโดนคนด่ากลับมาเปิดบ้านมืดแบบเนี้ยพี่น้องอาจจะยังไม่เคยโดนใครที่เคยโดนแล้วพี่น้องคนทั้งประเทศด่าเราแล้ววันนึงท่านกลับมาบ้านเข้าบ้านช่วงเนี้ยมืดแบบเนี้ยเข้าไปไม่เจอใครอะพี่น้องรู้สึกยังไงกับในตะกอนเวลาท่านเข้าไปท่านจะเจอภรรยายิ้มอยู่ยกน้ำให้ท่านคุยเล่นกับท่านทั้งที่นางร้องไห้ทั้งที่นางร้องไห้แต่นางไม่แสดงอาการเพราะต้องการขิดมัดเอาใจท่านแล้ววันหนึ่งท่านเปิดไปบ้านมืดแบบนี้พี่น้องแล้วนบีจะรู้สึกยังไงหมดทุกอย่างเลยท่านรอซูลจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ที่มักกะท่านนบีต้องไปหาผู้ช่วยที่ตออิฟ60ไมล์จากมักกะพี่น้องเดินเท้า60ไมล์จากมักกะสู่ตออิฟท่านนบีไปกับเซดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุ2ท่านเดินเท้านะครับเมื่อและระหว่างทางจะไปถึงผ่านเผ่าต่างๆเนี่ยท่านดาวะทุกเผ่าเลยพี่น้องไม่มีใครเข้าสักคนเมื่อถึงตออิฟนบีไปหาผู้นำก่อนเลยครับ3คนขอให้เข้ารับอิสลามนะช่วยเหลืออุมมะห์ซอฮาบะห์ช่วยเหลืออิสลามพี่น้องคนคนหนึ่งเดินเท้าขอช่วยสุดท้าย3คนที่ไม่เอาสักคนนบีบอกเอาอย่างนี้ท่านไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ปิดเรื่องของฉันไว้เป็นความลับท่านนบีขอแค่นั้นพวกนี้ทำยังไงพี่น้องไม่ปิดประกาศหมดเลยในตออิฟท่านนบีไปดาวะห์คนในตออิฟประกาศหมดเลยสุดท้ายจัดซบ2แถวถือหินในมือแล้วเขี้ยงท่านนบีทั้งหมดเขาบอกฮัตตาอิคตะดะบะนะลาฮูบิดิมาจนกระทั่งรองเท้าแตะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเต็มไปด้วยเลือดพวกนี้ด่าแล้วเขี้ยงกับหินพี่น้องมันไม่ใช่ด่าอย่างเดียววันนี้เราโดนด่าเรายังเจ็บเลยอ่ะย่ายนะขอโทษนะครับอยากจะกระทืบหน้าคนด่าเราได้ซ้ำเราอยากจะยิงมันได้ซ้ำนบีทั้งด่าทั้งเขี้ยงยิ้มสู้ไม่ท้อพวกนี้เขี้ยงแล้วไม่ใช่คนทั้งหมู่บ้านเขาไม่ได้บอกท่านนบียิ้มแต่นบีสู้พี่น้องอดทนกับเซดบินฮาริซะห์2คนพี่น้องกันเห็นแบบนี้เซดกันเลยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดอาบอุลามาบอกว่าเท้าท่านนบีพี่น้องติดกับรองเท้าแตะดึงไม่ออกเพราะเลือดมันแห้งติดกันนบีโดนขนาดนั้นหนีไปในสวนของยะฮูดีคนหนึ่งพี่น้องร้องไห้นี่คือคนดาวะคนทำงานศาสนามีปัญหายกมือบอกกับอัลลอฮ์นบีบอกอะไรพี่น้องเลือดอาบเลยاللهم إليك أشكو ضعفتي وقلة قوتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين
อิลามันตะกินีโออัลลอฮ์ฉันร้องเรียนต่อพระองค์อย่าเลิกฉันอ่อนแอเองเขาไม่เชื่อฉันเขาไล่ฉันวันนี้เพราะฉันด้อยค่าในสายตาพวกเขาไม่มีเกียรติเองฉันต่ำเองอย่าเลิกอัลลอฮ์จะให้ฉันไปทางไหนพระองค์จะมอบให้ฉันให้กับใครอิลัมยะกุนบิกะกอดบุนอะลัยยะฟะลาอุบาลีถ้าไม่กลัวว่าความโกรธจากอัลลอฮ์จะเจอกับฉันฉันจะไม่สนใจเลยร้องนบีพี่น้องเจ็บเลือดไม่มีภรรยาคอยปลอบแล้วไม่มีอบูตอลิบคอยกันแล้วร้องจนอัลลอฮ์ส่งมาลักอนุญาตให้นบีทำอะไรก็ได้มาแล้วบอกเอาไหมมูฮัมหมัดฉันจะประกบพวกเขาต่อยให้ตายหมดเลยหัวใจนบีพี่น้องนี่คือหัวใจดาอีไม่ฉันต้องการว่าลูกหลานพวกเขาจะศรัทธานี่คือหัวใจดาอีไม่เครียดแค้นไม่โกรธหวังว่าไม่ได้รุ่นนี้รุ่นลูกเขาจะอิมานสุดท้ายต่อยเป็นยังไงวันนี้พี่น้องมุสลิมหมดเลยหมดเลยอิบนุอับบาสก็อยู่ตออีฟซอฮาบะห์ไปถึงนั้นนี่คือความอดทนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากกลับตออีฟไม่มีใครเชื่อท่านจนกระทั่งระหว่างทางพี่น้องอัลลอฮ์ให้ยินมาเข้าอิสลามหลังจากนบีเหนื่อยจากตออีฟถูกทำร้ายอัลลอฮ์มอบของขวัญชิ้นสำคัญอิสรอมิรัจไปสู่ตำแหน่งที่ไม่มีใครขึ้นไปถึงซิดรอตุลมุนตะฮาจิบรอีลก็ไม่ถึงนั่นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง